ค่ะคุณแม่ให้นมลูกนะคะเป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะให้นมลูกมา2เดือนแล้วค่ะแม่ประจำเดือนยังไม่มาเลยนะคะอยากจะคุมกำเนิดโดยวิธีการกินยาคุมนะคะจะต้องเลือกยาคุมอย่างไรนะคะแล้วก็กินยังไงนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะด้วยฮอร์โมนนมแม่นะคะจะไปกดฮอร์โมนเพศไว้คุณแม่ก็เลยจะเจอว่าตัวเองนะคะไม่มีประจำเดือนหรือว่าประจำเดือนมาช้าได้นะคะเนาะแต่ว่ามันก็จะยังมีกระบวนการของการไข่ตกหรือว่าการตกไข่นะคะถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่คุมก็อาจจะทำให้เราท้องได้แต่คุณแม่นะคะยาที่จะคุมกำเนิดก็สามารถที่จะเลือกกินยาคุมกำเนิดได้แต่ให้คุณแม่ค่ะเลือกกินเป็นยาคุมนะคะชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะที่ไม่ลดปริมาณน้ำนมแล้วก็ไม่ลดคุณภาพน้ำนมเนาะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเดลิตอนเอกลูตอนซิราเซตหรือว่าซาลินดาปรึกษาเภสัชก่อนกินยานะคะเนาะแล้วก็ถ้าคุณแม่หาจะเริ่มกินยาคุมนะคะก็คือถ้าคุณแม่ชัวร์ว่าตัวเองไม่ท้องแน่ๆหมายถึงว่าหลังคลอดมายังไม่ได้มีอะไรกับสามีเลยหรือว่าถ้ามีอะไรกันแล้วนะคะจุ่มตรวจตั้งครรภ์นะคะแล้วพบว่าไม่ท้องก็สามารถที่จะเริ่มกินยาคุมกำเนิดได้เลยเงื่อนไขก็คือว่า7วันแรกที่คุณแม่เริ่มกินยาคุมกำเนิดนี้นะคะคุณแม่อย่าเพิ่งมีอะไรกับสามีนะคะเพื่อให้ฤทธิ์ยาคุมสูงสุดในกระแสเลือดเพื่อสามารถออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้อย่างสูงสุดก่อนถึงจะสามารถมีอะไรกับสามีได้นะคะโอเควิกก่อนตอบให้แล้วนะคะแม่คะ